This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับเคยดูหนังบางประเภทไหมครับเป็นหนังของครอบครัวที่มั่งคั่งปรากฏว่ารวยแล้วแต่คนรวยเขาก็มีปัญหาของเขาเพราะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยทะเลาะกันเองเพราะว่าครอบครัวนั้นทำธุรกิจคนแต่ละคนเข้ามามีบทบาทแต่ละคนก็มีความคาดหวังส่วนแบ่งในธุรกิจของครอบครัวที่ไม่เท่ากันจึงกำเนิดคำว่าธรรมนูญครอบครัวขึ้นมาสิ่งนี้สำคัญอย่างไรและถ้าสมมติว่าคนที่มีเพนพอยต์แบบนั้นอยากจะแก้ไขอย่างไรคุยมิติกฎหมายในประเด็นนี้กันนะครับกับทนายความซึ่งเป็นแขกรับเชิญประจำของรายการเรานะครับคุณอนุวัฒน์งามประเสริฐคุณหรือว่าทนายฮัทท์ทนายฮัทท์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับทนายฮัทท์เอาเริ่มต้นก่อนเราดูตามหนังนะครับหนังจีนก็มีหนังไทยก็มีแล้วก็จะเจอเรื่องแบบนี้แต่ก่อนอื่นเลยคำว่าธรรมนูญครอบครัวฟังแล้วมันใหญ่ใหญ่สรุปแล้วธรรมนูญครอบครัวมันทำอะไรเพราะมันคงไม่สามารถเขียนกฎหมายให้คนไม่ทะเลาะกันได้ปะไม่ได้แล้วมันคืออะไรครับง่ายๆเลยครับธรรมนูญครอบครัวคือกติกาของบ้านว่าบ้านเราเนี่ยจะทำยังไงกับธุรกิจของเรานะครับกับครอบครัวของเรากับทรัพย์สินของครอบครัวของเรานะครับฉะนั้นมันคือการวางกรอบกติกาซึ่งบางส่วนไม่ได้เป็นอะไรที่ผูกพันทางกฎหมายเป็นแค่ว่าเราต้องเคารพสมมติอากงบอกเอาไว้ว่าเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะเราก็เคารพอากงคำสั่งของอากงไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าผลมีผลผูกพันทางกฎหมายถ้าเกิดผิดคำสั่งอากงฟ้องร้องกันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเขียนเขาเรียกว่าวิธีการให้มันไปต่อได้เช่นสมมุติเราบอกว่าเราจะทํา1 2 3 4 1 2อาจจะไม่ใช่กฎหมาย3 4อาจจะใช่เราจะวางหลักยังไงแต่ว่าธรรมนูญครอบครัวคิดง่ายๆคือรัฐธรรมนูญของประเทศครับธรรมนูญครอบครัวคือย่อลงมาเป็นกฎกติกาของตระกูลของบ้านทีนี้ผมบอกว่าเป็นแบบนี้ความท้าทายคือแต่ละบ้านย่อมมีความซับซ้อนที่ไม่เท่ากันและหลักการผมคิดอย่างนี้ผมตั้งปักหมุดก่อนคิดอะไรไม่ถูกมีเท่าไหร่สมาชิกในครอบครัวไม่เท่าไหร่ก็หารเรียกหารเท่าอะนะแต่ว่าคนแต่ละคนอาจจะนิสัยไม่เหมือนกันหารเท่าบางคนอาจจะไม่เข้าฟิตเลยก็มีบางคนอาจจะต้องการรู้สึกว่าตัวเองทุ่มเทเยอะต้องการเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติคำว่าการคิดถึงธรรมนูญครอบครัวมันจะเริ่มจากต้นจากไหนก่อนล่ะฮะหนึ่งคือคำว่าเท่าเนี่ยมันได้ในบริบทหนึ่งฮะคือเรียกว่าความเท่าเทียมทำยังไงยุติธรรมนะครับแต่เมื่อกี้เฮียพูดมาถูกเป๊ะเลยนะฮะเพราะก่อนที่งี้ต้องเล่าก่อนว่าเวลาเราจะแบ่งสรรปันส่วนนะครับสวัสดิการหรือแบ่งสรรอะไรต่างๆให้กับคนในครอบครัวสิ่งที่เราต้องมาจับให้ได้ก่อนคือคนคนนั้นอยู่ในคาแรคเตอร์ไหนบางคนเนี่ยเป็นพวกที่รับเขาเรียกว่าเงินเขาเรียก passive income รับเงินอย่างเดียวไม่ทำงานนะครับคนนี้ก็จะอยู่ในหมวดที่หนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่เข้าทำงานเป็นประจำสร้างความสร้างรายได้สร้างทำธุรกิจอะไรให้กับตัวครอบครัวนะครับก็ต้องจัดอีกประเภทหนึ่งอันนี้แอคทีฟละเป็นแอคทีฟละนะครับอีกคนนึงอาจจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่ามาจากตระกูลที่มีทรัพย์สินและทรัพย์สินนี้เป็นทรัพย์สินสำคัญในการประกอบธุรกิจนะครับก็จะมาอีกหมวกหนึ่งในหมวกที่เป็นหมวกเจ้าของนะครับฉะนั้นเนี่ยหมวก3หมวกเนี่ยหมวกสมาชิกครอบครัวที่ไม่ทำงานหมวกที่เป็นคนทำงานแล้วก็หมวกที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน3หมวกนี้พอมันมาซ้อนกันมันจะเกิด7ช่องโหเราเอา7ช่องเนี่ยแหละครับมาจัดคนที่มันอยู่ในหมวดเนี่ยใน7กล่องเนี่ยจะใส่กล่องไหนคนที่เป็นเจ้าของและทำงานและเป็นสมาชิกก็จะได้กล่องที่ได้เยอะที่สุดเพราะอยู่ตรงกลางคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ทำงานไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นคนนอกเอาที่มาให้ใช้ก็จะได้แค่ค่าเช่าอย่างเดียวเงี้ยเป็นต้นหรือบางคนที่มาเป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นคนนอกเข้ามาบริหารก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาบริหารไม่ได้เป็นเจ้าของคุณก็จะได้หมวก CEO ไปนะครับแต่ก็จะได้เงินในการบริหารได้อินเซนทีฟในการทำงานในต่างๆไปฉะนั้นเนี่ยการวางธรรมนูญครอบครัวไม่ได้วางเฉพาะแค่คนในสมาชิกครอบครัววางไปถึงคนที่ทำงานในครอบครัวด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือมองภาพใหญ่เลยนะครับว่าภาพในการบริหารจัดการของธุรกิจเราทั้งหมดเนี่ยจะจัดการอย่างไรแบ่งคนให้ถูกกล่องแล้วมันจะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้ครับจริงไหมครับที่บอกธรรมนูญครอบครัวมีเฉพาะกับครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะมีหลายเจเนอเรชันอย่างสมมติบางครอบครัวบอกว่ามีลูกคนเดียวอ่ะมีสะใภ้คนหนึ่งจบไม่ต้องมีเมื่อไหร่ที่เราจะคิดว่าต้องมีธรรมนูญครอบครัวแล้วครับต้องบอกอย่างนี้ฮะทุกๆการเปลี่ยนผ่านควรจะต้องมองเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงตัวที่หนึ่งความเปลี่ยนผ่านนี่คืออะไรฮะเช่นสมมตินะจากเจนหนึ่งไปอีกเจนหนึ่งผมเป็นจากเจนหนึ่งไปอีกเจนหนึ่งจากรุ่นหนึ่งจะส่งต่อรุ่นสองนะครับรุ่นสองเริ่มเรียนจบแล้วนะครับเริ่มจะเข้ามาทำงานมีเคสล่าสุดที่ผมไปคุยมาเนี่ยก็คือบ้านเขามีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูก2คนก็ทำธรรมนูญแล้วนะครับเพราะว่า
ไกลการวางลากนะครับว่ามีแค่4คนทำธรรมนูญละทำแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอสมมติเราส่งมอบบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วเนี่ยมีคน2คนมันอาจจะเกิดเหตุกันได้พี่น้องอาจจะไม่ทะเลาะกันแต่เราอย่าลืมว่าเดี๋ยวเขาจะมีเขยมีสะใภ้ซึ่งเขานอนคุยกันมันอาจจะออกภาพไหนมาไม่รู้นะครับฉะนั้นเนี่ยในบางธรรมนูญครอบครัวเองเขาดีไซน์เลยครับว่าเขยสะใภ้ไม่ควรจะเข้ามายุ่งในธุรกิจของครอบครัวแต่เราตัดเงินให้นะครับแต่ว่าเรื่องการบริหารขอเป็นแค่สืบสายโลหิตคนในเท่านั้นโอ้โอเคโอเคทีนี้แน่นอนว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวความซับซ้อนไม่เท่ากันเลยนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วองค์ประกอบในการที่ต้องคำนึงถึงบางคนบอกว่าคำนึงถึงเคยสะใภ้เกี่ยวไหมสัดส่วนในการบริหารในที่เมื่อสักครู่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำธุรกิจครอบครัวคืออะไรบ้างครับต้องมองอย่างนี้ครับเวลาผมเข้าไปทำสิ่งที่ผมจะทำไม่ได้หมายความว่าผมจะไปฟังแค่หัวหน้าครอบครัวท่านเดียวแล้วบอกว่านี่คือเป็นคำสั่งจากเบื้องบนสั่งลงมาทุกคนต้องทำตามไม่ใช่อย่างนั้นการทำธรรมนูญครอบครัวคือไปฟังทุกคนเลยครับตัวเฮียมีปัญหาอะไรไหมโอ้เข้าใจแล้วคนนี้เป็นไม่ใช่ฟาดเปรี้ยงเวลากงนะไม่ใช่นะคนรองเป็นยังไงคนรองนี่จะเป็นลูกคนกลางก็จะโดนอะไรนะโดนบีบไปเยอะคนเล็กก็จะสปอยเนี่ยสมมติเราก็ต้องไปถามว่าเฮ้ยในการทำงานเนี่ยคุณมองโพซิชันตัวเองเป็นอย่างไรนะครับคุณมองว่าคุณมีข้อติดขัดมีปัญหาอะไรอย่างไรบ้าง private session คุย one on one คุยเดี่ยวเลยครับนั่งคุยแล้วเราก็เก็บเงื่อนไขเก็บความต้องการเก็บความกังวลนะครับทุกอย่างมาแล้วก็มาคุยกันในภาพใหญ่อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นสภาครอบครัวที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าอาจจะสมมติว่ามี3บ้านแล้วก็เอาหัวหน้าตระกูลของ3บ้านนี้มาเป็นสภาครอบครัวมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยทุกคนเลยเนี่ยมีความกังวลไปในทางเดียวกันหมดเลยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมองมาในภาพนี้ว่าไม่รู้ว่ารุ่น3ใครจะได้เป็น CEO ใครจะเป็นผู้บริหารใครจะได้หุ้นส่วนมากมีความกังวลถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าต้องเขียนธรรมนูญให้ชัดในเรื่องนี้นะครับกังวลในเรื่องสวัสดิการว่าในอนาคตเนี่ยฉันจะไม่ได้สวัสดิการเรื่องอย่างนี้บ้านนี้เนี่ยเขาส่งลูกเรียนนอกหมดแต่ฉันส่งลูกเรียนเมืองไทยเพราะฉันไม่อยากให้ลูกไปต่างประเทศแล้วฉันได้อะไรตอบแทนเนี่ยเงินส่วนต่างตั้งเยอะแล้วฉันจะได้อะไรมีความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับความผาสุกของคนในครอบครัวแล้วจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับมันคือหลายๆเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวครับมันคือทุกเรื่องเลยฮะฉะนั้นเนี่ยรถสมมติว่าบ้านนี้ได้รถยุโรปบ้านนี้ได้รถญี่ปุ่นอ้าวทำไมบ้านนี้มีลูก3คนบ้านนี้มีลูก1คนแล้วจะจัดการอย่างไรโอ้มันสารพัดเรื่องเลยครับครับทีนี้คำว่าธรรมนูญครอบครัวอย่างที่เมื่อสักครู่ทนายฮัทบอกตั้งแต่ต้นเลยมันไม่ใช่กฎหมายมันไม่มีสภาพบังคับและจะทำให้มันเกิดผลเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย มันต้องทำเรียกทุกคนมาก็เหมือนกฎในบ้านเนาะอัวก็ฟังไปก่อนแล้วตอนหลังเดี๋ยวรอว่ารอพินัยกรรมหรืออะไรก็ตามแต่สภาพบังคับของธรรมนูญครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมันต้องประกอบไปได้เลยบ้างครับเพราะเขียนขึ้นมาอย่างเดียวคงไม่ได้คิดง่ายๆว่าโต๊ะตัวนี้คือธรรมนูญครอบครัวครับมันคือวงกลมวงใหญ่เลยครับในโต๊ะเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันผูกพันตามกฎหมายได้โอ้โหนะครับเช่นสมมุติว่าผมทำธรรมนูญครอบครัวขึ้นมาสิ่งที่ผมจะทำคู่ขนานกันไปอีกอันนึงคือการวางโครงสร้างบริษัทวางโครงสร้างองค์กรด้วยนะครับเช่นบางบ้านเนี่ยผมดีไซน์ว่าบนสุดมีบริษัท1บริษัทเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทครอบครัวนะครับบริษัทที่2ลงมาเป็นบริษัทธุรกิจของครอบครัวมีอันนึงเป็นครอบครัวนะฮะอันนี้เป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วค่อยมีบริษัทที่เป็นบริษัททำงานจริงๆอยู่หลายชั้นนะครับเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าเราสามารถใส่คนไปในแต่ละบริษัทได้แต่ละคนเป็นเจ้าของอาณาจักรทำให้เขามีความภาคภูมิใจทำให้เขาได้เห็นว่าบริษัทกอไก่ที่เขาทำมาขึ้นมาเนี่ยเขาได้ส่วนแบ่งรายได้คืนกับเท่าไหร่เมื่อกี้ไอ้กล่องที่เราเมื่อกี้ซ้อนกันนะครับแต่ในภาพทั้งหมดเองเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้เรียกว่าสัญญาผู้ถือหุ้นครับมันมีข้อบังคับบริษัทนะครับมันมีสัญญาระหว่างกันในครอบครัวเนี่ยบางตัวที่มีผลผูกพันตามกฎหมายนะครับใช้บังคับได้ใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้พวกนี้แหละงานกฎหมายก็จะเข้ามาเติมเต็มนะครับใหภาพกลมๆใหญ่ๆมันไม่ใช่กฎหมายแต่ด้วยไอ้สิ่งที่มันอยู่บนโต๊ะเนี่ยบางตัวเป็นกฎหมายได้ก็ใช้สิ่งนั้นทำให้ภาพใหญ่ยังได้เหมือนเดิมโครงยังเดินได้เหมือนเดิมนะครับหรืออย่างบางบ้านเองเนี่ยก่อนที่เขยสะใภ้จะเข้าบ้านต้องทำสัญญาก่อนสมรสไปจดทะเบียนที่เขตก่อนเข้าว่าเขยสะใภ้คุณไม่มีสิทธิ์ยุ่งเรื่องอะไรพินัยกรรมคุณถูกตัดในเรื่องอะไรเขียนอย่างนั้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความรัดกุมชัดเจนให้หมดนะฮะภาพเดียวกันครับทีนี้ธนาคารบางทีนี้ผมมองตัดตอนไปส่วนหนึ่งเวลาที่มันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนอ่ะคือตอนที่มีต้องเอาพินัยกรรมออกมาใช้เปลี่ยนผ่านจากรุ่นกอไก่ไปสู่รุ่นขอไข่ซึ่งจริงๆนะก็มีการเขียนเอาไว้แล้วแต่ท้ายที่สุดเวลาคนมันฟ้องร้องกันก็ฟ้องร้องเพราะมันก็มีพินัยกรรมอยู่แล้วมันเกิดจากอะไรครับกฎหมายก็เขียนไว้แล้วธรรมนูญก็มีแล้วแต่ฟ้องร้องกันบนพื้นฐานของตัว
พินัยกรรมที่มันเขียนไว้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากว่ามันมีความขัดแย้งกันมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว uh-huh. นะครับเอาตัดภาพมาเป็นอย่างนี้ครับบ้านหลังหนึ่งนะครับไม่เคยคุยเรื่องอะไรกันมาเลยนะครับพอถึงวันเปิดพินัยกรรมทะเลาะกันนะครับว่าทำไมฉันไม่ได้อะไรฉันไม่ได้ดูหนังเลยนะแบบนี้นะครับกับอีกบ้านหนึ่งนะครับแทนที่เราจะเอาระเบิดเวลาที่ทุกบ้านมีให้มันเป็นระเบิดในวันที่เราตายไปแล้วแต่ให้มันระเบิดตอนที่เรายังอยู่เรายังมีอำนาจอยู่เรายังสามารถควบคุมมันได้อยู่นี่แหละก่อนเปลี่ยนผ่านเราต้องสร้างตรงนี้ให้มันชัดเจนนะครับเหมือนคือบางบ้านน่ะระเบิดบ่อยๆดีกว่าระเบิดตุ้มเดียวโอเคผมเข้าใจได้ฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเวลาเข้าไปในแต่ละบ้านเองเวลาผมเข้าไปคุยวันออนวันอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมันทะเลาะกันแล้วแบบเออว่ะไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะทำไมอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นนะนะครับมันก็ต้องมีวิธีการประสานให้แต่ละบ้านเนี่ยเข้าใจระเบิดขึ้นมาอ่ะพ่อสภาครอบครัวหัวหน้าใหญ่เข้ามาเคลียร์เข้ามาคุยนะครับพอไล่สายไปเรื่อยๆพอถึงวันที่สมมติตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าไม่อยากดูแลมันละนะครับในวันนั้นเองเนี่ยมีอะไรมันก็เป็นไปตามคาดพ่อไอเนี่ยคือไม่เป็นไปตามอะไรเลยเพราะไม่เคยรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดครับแต่เนี่ยเป็นไปตามคาดอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นี่แหละสำหรับการสื่อสารก่อนหน้าถูกต้องรวมถึงการ engage คนดึงคนทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ตระหนักเอาไว้แล้วจะได้พอเห็นหนังตัวอย่างก่อนใช่ครับทีนี้บางบ้านน่ารักผมเชื่อว่ามีไม่ทะเลาะกันต้องมีไหมบางบ้านทุกคนกลมเกลียวกันทุกคนไม่เป็นไรหรอกพี่เอาไปเถอะครับผมไม่เอาละครับผมเชื่อว่ามียังต้องมีธรรมนูญครอบครัวไหมครับธรรมชาติมนุษย์ครับมันจะมีอะไรบางอย่างที่จะรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโอเคถ้าเราไม่ไปจุดระเบิดตอนนั้นออกมาแล้วรีบแก้มันนะครับมันก็จะเกิดปัญหาลุกลามต่อไปโอเคเพราะฉะนั้นก็ทำไว้ดีกว่าไม่ทำเลยพ่อแม่ก็ไม่รู้ด้วยนะบางทีบอกลูกมีปัญหาเรื่องนี้หรอไม่เคยคุยกันเลยเออมาอีกส่วนหนึ่งทางด้านของคนที่เขาที่เราคุยดูเราคุยกันอยู่ตอนนี้โอ้นี่มันเป็นเรื่องคนที่รวยนะเขาต้องมีขนาดสินทรัพย์มหาศาลแล้วเขาคุยกันไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวไหมครับเกี่ยวทุกคนนะครับเกี่ยวทุกคนเลยฮะทุกคนธรรมดาธรรมดาก็เกี่ยวทุกคนสมมติว่าวันนี้ผมเปิดร้านขายของชำอยู่นะครับอาจจะมีเงินไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ว่ามีความหมุนเวียนอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าผมจะส่งต่ออันเนี้ยให้ลูกผมหนึ่งเคยคุยกับลูกหรือเปล่าว่าลูกอยากทำไหมอ๋อเออบางทีมีนะลูกผมไม่อยากรับต่อแล้วก็มีถ้าลูกไม่อยากทำจะเอายังไงกับไอ้ร้านนี้โอเคธุรกิจนี้อันนี้คลาสสิกนะถูกไหมฮะเออฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องไปยัดเยียดให้เขาแน่นะเกิดสมมตินะพอเปลี่ยนมือปุ๊บก็ไปปล่อยขายปล่อยทิ้งหรือช่างเลยทิ้งมันนะครับมันหายหมดเลยสู้ว่าเราคุยกันก่อนว่าจะเอายังไงถ้าธุรกิจนี้บอกว่าอ๋อไม่อยากทำต่อเราก็ต้องมองแล้วเราต้องจ้างคนนอกเข้ามาช่วยบริหารไหมหรือมองว่าเราเพื่อบริหารเพื่ออะไรเพื่อหาเงินนี่แหละมาให้ลูกให้หลานเราใช้งานต่อใช้เงินต่อหรือบอกว่าเออไม่เป็นไรขายมันแต่วันนี้เลยในวันที่เรายังพอรู้ราคาอยู่เราขายมันเราเอาเงินมาไปทำธุรกิจที่ลูกอยากทำเรามาทำด้วยกันแล้วเดินหน้าต่อไปไหมนะครับเงินมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่มันคือการทำยังไงให้ครอบครัวมันผาสุกมันเดินหน้าครับนะครับผมว่าวันนี้ชัดเจนมากๆจากคนที่อาจจะคิดว่าทำมันครอบครัวมีเฉพาะกับครอบครัวใหญ่ที่มีความซับซ้อนมีขนาดความมั่งคั่งสูงจริงๆแล้วไม่ใช่และชอบมากครับที่บอกว่าเริ่มต้นทำความเข้าใจกันและกันพอให้เห็นภาพอนาคตร่วมกันแล้วบริหารจัดการไปดีกว่าที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วระเบิดออกมาตุ้มตามเลยวันนี้ขอบคุณทนายฮาร์ดมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่วิทย์ครับถ้าเกิดท่านสนใจประเด็นลักษณะแบบนี้ประเด็นทางเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.